ใครที่ชอบอาหารอีสานรสแซ่บอย่างอ่อมและเล้งห้ามพลาดสูตรนี้ของเชฟประจวบเลยนะอันนี้ก่อนอื่นเราไปลวกน้ำร้อนก่อนค่ะเพื่อเอาคราบเลือดหรือว่าเป็นไขมันที่เราไม่พึงประสงค์เอาออกไปแล้วล้างให้สะอาดพริกแกงที่ตำไว้เราจะใส่ลงไปโอ้โหหอมมากเมนูเนี้ยของเชฟเนี่ยอยากให้คุณลองเอาไปทำทานเลยล่ะเพราะมันอร่อยแล้วก็ทำง่ายมากๆ